สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับแม่น้องอติมเลยสวนอีกเช่นเก่าเช่นเคยมื้อนี้พี่น้องว่าวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเนาะมาใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องขออนุญาตเว้าภาษาลาวหน่อยเด้อพี่น้องภาษาลาวคือภาษาอีสานแล้วก็ภาษาลาวแม่น้องอติมเว้าภาษาไทยกะคล่องแน่บ่คล่องเนื้อเนาะขอเว้าภาษาลาวกะคือกันพี่น้องบ่คล่องแต่ว่าสำหรับลิ้นมันสิได้แบบราบรื่นครับมันสิได้กึกๆกะๆเนาะพี่น้องอะมื้อนี้แม่น้องอติมจะมาใส่ปุ๋ยหลังจากที่ว่าเคลียห้างเคลียโคนเคลียโคกตัดหญ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ย15วันเราจะมาเติมปุ๋ยครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเติม2อย่างก็คือนี่ค่ะ2088นะคะเราจะมาเติมเขาเรียกว่าไนโตรเจนสูงอะค่ะพี่น้องแล้ววันนี้ปกติน่าจะสูตรอะไรก็ได้สูตรเสมอก็ได้นะเพื่อนๆแต่เราไปซื้อเนี่ยมันไม่มีก็เลยเอา2088มาเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันก็เราจะมาเติมเอาใบเขาบำรุงใบเขาแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือยากันปวกนะพี่น้องเนี่ยยากันปวกกันมอดอยู่ในใต้รากเขาอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นสีนี้พี่น้องก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะไม่รู้ยี่ห้อแล้วเนี่ยให้พี่น้องเห็นเนี่ยเนี่ยทุกคนก็ในแบบพี่น้องไม่นอนติมให้ดูเนาะราคาถูกหน่อยถ้าใครจะเอาราคาแพงหน่อยเขาก็เกรดเขาก็จะดีหน่อยก็แล้วแต่ไปหาซื้อเอาได้แล้วแต่ทุกคนเนาะอันนี้เราจะเอาไปดูก่อนว่าเราจะใส่อะไรแล้วใส่ทุเรียนอะไรพี่น้องไปตามดูกันเลยปะไปทุเรียนที่เราจะใส่ก็คือเป็นทุเรียนมอนซันคิงนะพี่น้องเนี่ยโคกหนึ่งก็จะมี2ต้นเราก็จะมาทำการใส่กันเลยปะไปใส่กันเลยทุกคนว่าจะใส่ยังง่ายนี่อ่ะพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยนี่เราก็จะใส่ประมาณนี้เนาะเรากะไว้กะว่าประมาณครึ่งกิโลได้เพราะว่าต้นมันมี2โคกเราใส่เนี่ยแล้วก็ใส่รอบๆนอกนะทุกคนเราไม่ต้องไปโรยใต้โคนใส่ซาลาเปาข้างนอกไปเลยโรยไปเรายืนอยู่บอนเก่าก็ได้แล้วแต่แล้วก็ปริมาณเอาพี่น้องว่าถูกตรงไหนเนาะและต่อไปเราก็จะมาใส่ยากันปวกกันปวกกันนอดกันมอดบนโคนเนาะกะว่าสิเว้าภาษาลาวกะบ่ตอกไปภาษาไทยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกะสับสนจังได๋กะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอเป็นพี่น้องน้ําแน่ว่าคํา1 2คํากับพี่น้องเนาะข่อยคนเป็นคนบ่ค่อยมีพี่น้องค่ะก็เลยมีผมด้อยจ้ะอยากนับเป็นพี่น้องบ่สุคนพี่น้อง FC ก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องของแม่น้องอติมเนาะอันนี้การปวกกันมอดนี้เราจะโรยสิโคยประสิทธิ์โคนเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องโรยไปเลยเพราะว่าอันนี้เขาไม่อันตรายได้อย่างใดไม่อันตรายอย่างใดเลยเนาะเพราะว่าสังเกตดูใต้โคนนี้เขาจะมีนี่มีขวยคือว่ามีรังแหละพี่น้องมีรังหมดมีรังหมดเนาะถ้าเฮาโรยอันนี้ไปนี่เพิ่นก็สิทำการง่ายถับไปบ่อนใหม่ทีแรกเฮาก็โรยประมาณนี้มันมีท้องคอกเนาะก่อนการปลวกและมอดนี้เราก็จะมาโรยอยู่ประมาณ3เดือนครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะมาโรยเดือนละครั้งก็ได้แล้วแต่นะคะตัวนี้ไม่จำกัดนะคะแล้วแต่ปริมาณท่านจะรักษาเพราะว่ามันต้องรักษาอนาคตข้างหน้าข้างใต้เหล่านี้ค่ะเรารู้จักรักษาเราป้องกันเราไม่รักษานะทุกคนถือว่าเราป้องกันไว้อนาคตข้างหน้าเนาะเพื่อว่าเขาจะบ่ให้หมดให้มอดมาทำขวยทำรังอยู่ใต้รากเขาเนาะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นทุเรียนมอนซันคิงด้วยพี่น้องมอนซันคิงนี่ก็อยู่ประมาณ2ปีกว่าๆนี่เขาก็โตแต่เราก็ยังแต่งไม่หมดหรอกและต้นที่ไม่ได้แต่งแล้วต่อไปจะพาไปใส่ต้นที่แต่งกิ่งแล้วพี่น้องก็เนี่ยกิ่งเขาสิประมาณนี้บ่ค่อยมีเวลาเพราะว่าพ่อใหญ่พ่อน้องอติมหรือพ่อใหญ่หนวดน่ะเพิ่นก็ฉีดยาบังขุดทุเรียนอีหยังเพิ่นก็หลายอย่างพี่น้องคนเดียวเนาะก็แบบก็สิวนมาหาที่1กับลายมือคณะพี่น้องเมื่อกี้ฝนตก
ฝนตกพาห้องก็ได้เว้นไปบ่สินะบ่สิทันมั่งบ่ทันมั่งก็เลยบ่ค่อยได้มาแต่งเนาะก็ปล่อยไว้ก่อนตัวใดที่มีเวลาเฮาก็มาเฮ็ดไปทีนี้ทีละหน่อยว่าวันนี้เฮาไปตามเบิ่งต้นที่ว่าแต่งกิ่งเด้อพี่น้องกับต้นที่บ่ได้แต่งกิ่งที่แตกต่างกันซำใดเนาะไปไปเบิ่งกันเลยอันนี้เราก็สิไปต้นนี้เนาะพี่น้องต้นนี้แม่น้องอติมมาแต่งกิ่งเพิ่นโล่งเนาะมาแต่งประมาณเดือนกว่าๆนี่เขาก็จะนี่ดิเขาก็สิบ่มีใบเขาหนาเนาะเขาสิชังขอแซงข้างล่างนี่ก็สิเติบโตเจริญเติบโตง่ายแล้วฟูยเขาก็บ่มาแย่งกินเนาะป้าบัดนี้แม่น้องอติมก็จะไปใส่กันปวกกันมอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยพี่น้องเฮาก็มาต้นนี่เนาะอันนี้ก็คือเพื่อนคู่ใจของเฮานี่เองเพิ่นก็ไปใส่เพิ่นก็ไปนำเพราะว่านี่พี่น้องมีอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเฮาเซฟได้นี่เฮาก็ป้องกันได้ในลำต้นเฮาใส่ยาใส่ฟุ้ยแล้วก็ใส่นี่ฉีดเซฟได้ป้องกันลำต้นคือกันได้คือกันพี่น้องก็ราคาก็สิสูงแน่แต่ว่ามันก็ป้องกันไว้มันก็ดีเนาะพี่น้องมามาเลยมาก็ใส่คือกันแหละเพื่อนเพื่อนใส่คือกันอันนี้เราเทปุ๋ยเคมีนี่เราก็ห่างๆต้นหน่อยอันนี้เขาก็จะกินปุ๋ยด้วยเนี่ยเขาขอฟักล่มหน่อยเขาว่าอย่างเงี้ยและต่อไปเราก็จะใส่กันปวกและมอดคือกันพี่น้องนี่เด้อต้นนี่เป็นต้นที่แม่น้องอติมมาแต่งกิ่งแล้วก็คือกิ่งเขาโล่งเนาะแต่ว่าถามว่าแต่งนี่พอใจหรือยังเนาะพี่น้องกาโบท่านได้พอใจดอกเพราะว่ามันต้องโล่งกว่านี้เนาะเพราะว่าเฮาสิตัดสินใจครั้งเดียวบ่ได้สำคัญกับที่ว่าเฮาแต่งตอนที่ว่าจะเอาลูกและเอาผลคือกันเฮาก็ต้องมาแต่งหลายเถื่อเนาะมาวันนี้เฮาก็จะมาใส่กันปวกกันเลยเขาก็ใส่ในปฏิโคนไปเลยพี่น้องมาพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าเขาใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็มาใส่กันปวกละมอดชื่อเก่าแหละพี่น้องใส่สองต้นเนาะใส่ปฏิโคนเลยพี่น้องเลยเยอะเอซีจะว่าโอ้ยไม่ใหญ่อันนี้บรรยากาศกับเราแล้วแล้วพี่น้องเราหลายผลเนาะได้ก็ขออนุญาตเป็นพี่น้องนี่เด้อบัดนี้เฮาก็สิเอาอันนี้ป้องกันอีกเทื่อนึงพี่น้องเฮาจะให้ดีเนาะอันนี้เซลได้ก็คือนี่เฮาจะสีตามลำต้นเขานี่พี่น้องนี่สีป้องกันนี่เขาจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนพี่น้องเอ้ยนี่เฮาสีไปเลยในโคนนี่สีในลำต้นเขาขึ้นไปนี่นี่แหละนี่มันสีป้องกันได้ยาวนานคือกันได้พี่น้องคือว่าเราป้องกันดีกว่าแก้ถ้าเราจะแก้แล้วมันอาจจะไม่ทันเพราะว่าเข้าลำต้นแล้วอย่างแบบนี้เราเห็นโรคของเขาปวกมอดเนี่ยเราป้องกันได้แต่ว่าโรคเน่าโคนเน่าข้างล่างเราไม่รู้พี่น้องเราไม่เห็นนะอันนั้นเราก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้ยาอีกแบบหนึ่งเนาะแต่อันนี้เราเห็นว่าลำต้นทุเรียนเขาผิดปกติบอมอดเข่านอนเข่าบอมันยังมองเห็นนะพี่น้องใช่ไหมยังมองเห็นจ้ะกับเมื่อกี้จะว่าภาษาลาวว่าภาษาไทยเลยพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับแม่น้องอติมก็ออกมาใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็จะให้พ่อใหญ่หนวดหรือพ่อน้องอติมหรือสวนเพิ่นน่ะมาฉีดยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงแล้วปุ๋ยทางใบเพราะว่าใบเขาขนาดนี้เขาต้องการปุ๋ยทางใบถ้าเราฉีดไปเขาก็ได้กิน 100% เพราะใบเขายังครึ่งแก่และครึ่งอ่อนกะความรู้นิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเฮาก็เอามาแบ่งปันกันเนาะแม่น้องอติมก็ไม่ใช่ผู้รู้มากหรอกค่ะก็คือเอาประสบการณ์ของตัวเองนะมาเว้าให้พี่น้องฟังค่ะว่าผิดพลาดประการใดบ่ชัดเจนกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องท่านเป็นคนทําทุเรียนท่านก็ต้องไปดูหลายๆคนว่าแล้วก็เอาไปปรับปรุงใช้ในส่วนของท่านเนาะเพราะว่าอากาศแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันอากาศอยู่ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกบ่คือกันได้พี่น้องบ่คือกันก็ลองศึกษาเอาเนาะค่ะเนาะก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็แม่น้องอติมก็ขอ
จบคลิปไปก่อนพี่น้องก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูแลลูกเพราะว่าลูกยังประมาณ2ขวบกว่าก็จะซนหน่อยช่วงนี้ก็ทำงานอาจไม่ได้เต็มที่ก็จะมาทำคลิปแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขกายและสบายใจทุกคนเนาะพี่น้องใครก็อยากได้สุขภาพมีเงินสุขภาพบ่แข็งแรงกะเฮ็ดหยังบ่ได้พี่น้องเนาะต้องมีเงินด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าเราได้มาอยู่ในโลกนี้เราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขแบ่งปันกันเนาะทุกคนเอาขอจบเพียงเท่านี้ค่ะพิพาทประกันใดก็ขอโทษขออภัยอย่าลืมด้วยพ่อแม่พี่น้องเช็คคอร์ดโฆษณาแม่น้องอติมเลยเด้อเช็คคอร์ดหรือชักคอร์ดก็ได้พี่น้องเพราะว่าแม่น้องอติมจะได้เอารายได้ส่วนนี้มาแบ่งเบาภาระครอบครัวแม่น้องอติมสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้เด้อทุกคนเปี้ยงขอให้ถูกรางวัลที่1ทุกคนค่ะ